Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News นายก8ปีระเบิดเวลาลูกสุดท้ายรัฐบาลบิ๊กตู่อีกไม่นานเกินรอคงได้รู้กันว่าอนาคตทางการเมืองของบิ๊กตู่จะได้ไปต่อหรือจบลงเพียงเท่านี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลสักฟอกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและ10รัฐมนตรี4วัน4คืนและโหวตลงมติเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทั้ง11คนผ่านมติไม่ไว้วางใจกันได้ทุกคนพลเอกประยุทธ์ได้แถลงหลังการประชุมครม.เมื่อวันอังคารที่26กรกฎาคม2565ตอนหนึ่งว่าจะขอใช้เวลาที่ตนมีอยู่หลังเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจทำงานเพราะฉะนั้นงานต่างๆก็ยังเยอะอยู่ที่เราต้องแก้ไขและทำอย่างต่อเนื่องขออย่างเดียวขอให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยช่วยกันรักษากฎหมายตนไม่ไปก้าวล่วงอำนาจใดๆทั้งสิ้นเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบกันเอาเองในการทำอะไรก็ตามเพราะถือว่าตนก็เป็นประชาชนเหมือนกันผมไม่มีสิทธิพิเศษอะไรเหนือคนอื่นเลยในเรื่องของกฎหมายผมรับการตรวจสอบทุกประเด็นทุกกรณีคดีต่างๆผมก็มีไม่ใช่ไม่มีก็ต่อสู้ไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่ว่าไม่ต้องรับการตรวจสอบอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ผมมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากหน่อยแต่ผมไปเรียกร้องอะไรจากใครเป็นสิทธิพิเศษไม่เหมือนคนอื่นไม่ได้ต้องเท่าเทียมกันทางด้านกฎหมายนั่นคือความเท่าเทียมพลเอกประยุทธ์ย้ำว่าได้ขอครม.ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ให้ทำงานเร็วขึ้นแล้วก็ปลอดภัยสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ก็เท่านั้นผมย้ำมาตลอดตั้งแต่วันแรก7ปีที่ผ่านมาให้มีการติดตามสืบหาถ้ามีเรื่องไหนไม่ชอบมาพากลมีเรื่องร้องเรียนสั่งให้หยุดการกระทำผมก็หยุดไม่ใช่เขาบอกให้หยุดแล้วไม่หยุดมันมีเรื่องต่อไปเท่านั้นผมก็หยุดเท่านั้นเองสมัยประชุมรัฐสภาสมัยนี้ที่จะสิ้นสุดในวันที่18กันยายน2565ถือเป็นสมัยประชุมสุดท้ายของรัฐบาลประยุทธ์2ก่อนที่รัฐบาลจะครบเทอม4ปีในวันที่23มีนาคม2566นายก8ปีระเบิดลูกสุดท้ายเรื่องหนักๆของรัฐบาลที่จะต้องชี้เป็นชี้ตายการดำรงอยู่ของรัฐบาลประยุทธ์2โดยใช้จำนวนเสียงส.ส.เป็นตัวชี้วัดได้ผ่านพ้นไปทั้งเรื่องโหวตร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2566และการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแต่ยังเหลือระเบิดเวลาลูกสุดท้ายที่จะส่งผลให้รัฐบาลประยุทธ์2ไปไม่ตลอดรอดฝั่งครบเทอม4ปีคือปม8ปีนายกรัฐมนตรีที่ฝ่ายค้านโดยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเคยตั้งแท่นเอาไว้ว่าเมื่อถึงวันที่23สิงหาคม2566ซึ่งพลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งครบ8ปีฝ่ายค้านจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทันทีประเด็นที่มีปัญหาถกเถียงกันและอาจต้องส่งศาลเนื่องจากตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา258วรรค4ระบุว่านายกรัฐมนตรีมีวาระการดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วไม่เกิน8ปีถ้ายึดถือตามรัฐธรรมนูญ2560พลเอกประยุทธ์จะครบ8ปีในวันที่8มิถุนายน2570แต่ฝ่ายค้านกลับมองว่าการดำรงตำแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์จะครบ8ปีในวันที่23สิงหาคม2565หรือเหลือเวลาอีกราว1เดือนจะดำรงตำแหน่งครบ8ปีเพราะพลเอกประยุทธ์รับตำแหน่งนายกครั้งแรกวันที่24สิงหาคม2557ในยุครัฐบาลคสช.ทำให้มีประเด็นต้องวินิจฉัยว่าจะเริ่มนับการดำรงตำแหน่งนายกเมื่อไรซึ่งมี3แนวทางคือ 1. เริ่มนับวันที่รัฐธรรมนูญ2560ประกาศใช้คือ6เมษายน2560จ
ะพ้นตำแหน่งนายกในวันที่5เมษายน2568แต่ถ้าอยู่ครบเทอม4ปีในปี2566สามารถเป็นนายกในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้อีก2ปี2. นับตั้งแต่9มิถุนายน2562วันที่มีการโปรดเกล้าให้เป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกต่อเนื่องได้จนถึง8ปีในวันที่8มิถุนายน2570หรือเป็นนายกได้2วาระเต็ม 3. นับตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2557ที่พลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557จะทำให้เหลือเวลาการเป็นนายกไปถึงแค่วันที่23สิงหาคม2565นี้ซึ่งครบ8ปีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวันที่19กรกฎาคม2565ระหว่างมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลถึงความชัดเจนการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ครบวาระ8ปีโดยมีข้อสงสัยว่าหากเว้นวรรคแล้วจะสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกหรือไม่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะกลับมาดำรงตำแหน่งนายกใหม่ได้ตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา158ซึ่งเป็นหมวดคณะรัฐมนตรีมีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนโดยวรรคท้ายเขียนไว้ว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันเกิน8ปีไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะไปนานเท่าไหร่ก็ตามชีวิตนี้ได้แค่นี้ยกเว้นไปแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเหมือนประเทศรัสเซียกับจีนที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำให้กลับมาได้อย่างนายวลาดิเมียร์ปูตินก็มีการแก้รัฐธรรมนูญถึงได้กลับมาเมื่อถามว่าแต่การเมืองไทยมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญบ่อยนายวิษณุกล่าวว่าไม่มีใครเขาทำให้หรอกผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างนายวิษณุให้สัมภาษณ์ประเด็น8ปีของนายกอยู่ปรากฏว่านายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเดินเข้ามายกมือไหว้ทักทายพร้อมสวัสดีระบุว่าผมได้เข้ามาฟังธรรมะพอดีนายวิษณุจึงกล่าวกับนายแพทย์ชลน่านว่านักข่าวถามว่ามีใครไปยื่นเรื่องการดำรงตำแหน่ง8ปีของนายกต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือยังรัฐบาลติดตามหรือไม่ตนเลยตอบไปว่าความลับไม่มีถ้ายื่นแล้วคงรู้กันทั้งโลกนายแพทย์ชลน่านตอบว่าฝ่ายค้านได้ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนี้คือรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมเมื่อถามย้ำว่าแต่ฝ่ายค้านจะยื่นแน่นอนใช่หรือไม่นายแพทย์ชลน่านกล่าวว่ายื่นแน่นอนครับต่อหน้านายวิษณุด้านนายสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและประธานวิปฝ่ายค้านระบุก่อนหน้านี้ว่าพรรคเพื่อไทยจะหารืออีกครั้งหลังจบอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ในความเห็นส่วนตัวของตนมองว่าไม่ควรไปคิดยื่นแต่ให้นายกมีสปิริตคิดเองเพราะการไปยื่นจะเข้าทางเนื่องจากเขามาท้ามาเชิญชวนให้ไปยื่นและเขารู้คำตอบอยู่แล้วแค่ต้องการให้เราไปช่วยประทับตาให้ปมการดำรงตำแหน่งนายกครบ8ปีของพลเอกประยุทธ์ถือเป็นระเบิดลูกสุดท้ายที่รัฐบาลประยุทธ์2ต้องเผชิญหากบิ๊กตู่สามารถเอาตัวรอดได้รัฐบาลก็ยังเดินหน้าอยู่ได้ไปต่อจนครบเทอมและมีสิทธิ์ไปลุ้นเป็นนายกสมัย3ในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในปี2566แต่หากพลเอกประยุทธ์ต้องหลุดจากตำแหน่งในเดือนสิงหาคมนี้ก็ต้องยุติการทำหน้าที่ซึ่งนายวิษณุเครืองามรองนายกเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าหากพลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งจากกรณีดังกล่าวจะมีนายกรักษาการเข้ามาทำหน้าที่แทนโดยนายกรักษาการคนที่หนึ่งคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหลังจากนั้นนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาต้องจัดให้มีการโหวตเลือกนายกคนใหม่โดยต้องได้รับเสียงโหวตเกินครึ่งหนึ่งของรัฐสภาคือจากทั้งส.ส.และส.ว.อีกไม่นานเกินรอคงได้รู้ว่าอนาคตทางการเมืองของบิ๊กตู่จะได้ไปต่อหรือจบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากฐานเศรษฐกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ